ันแม่จอยเองมาเองค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเปิดกระเป๋าปั๊มนมเนาะเพราะว่าหลายคนอ่ะอยากให้รีวิวว่าแม่จอยพกอะไรไปปั๊มว้ายน้องเจโอเสียงน้องเจโอแม่จอยพกอะไรไปปั๊มนอกสถานที่บ้างนะคะเพราะเห็นว่าแม่จอยไปงานตลอดเนาะไปอีเวนต์ตลอดนี่เลยกระเป๋าปั๊มนมอันนี้เป็นของ Attitude Mom นะคะแอบเห็นว่ามีป้ายแท็กก็คือเวลาเดินทางไปต่างประเทศคือใช้ใบนี้เลยนี่มีซิปข้างหน้านะใหญ่มากด้านข้าง2ข้างใส่ขวดน้ำได้นะคะลึกด้วยเนี่ยมีมาร์กตากานิเย่เกี่ยวหรอด้านหลังนะคะก็เป็นซิปเหมือนกันช่องเล็กๆอันนี้จอยไว้ใส่แผ่นซับน้ำนมนะคะมาดูด้านในนะคะนี่อุปกรณ์ปั๊มนมต่างๆก็จะมีแบบอย่างเงี้ย2ช่องใหญ่นะคะไว้ใส่แบบอย่างเช่นพวกขวดนมใส่เหมือนของเล่นอะไรได้แพมเพิร์สอะไรอย่างงี้นะคะอีกฝั่งนึงก็มีเหมือนกันก็เป็น2ช่องใหญ่นะอันนี้จอยใส่เป็นถุงเก็บน้ำนมด้วยถุงเก็บน้ำนมก็ของ Attitude Mom นะคะน่ารักมากมาดูอุปกรณ์ด้านในกันนะคะสิ่งแรกเลยกระเป๋าปั๊มนมก็ต้องมีเครื่องปั๊มนมเนาะนี่ก็จะเป็นเครื่องปั๊มนมของ Attitude Mom นะคะรุ่นGalaxy คือปกติเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่จอยปั๊ม 7-8 รอบต่อวันจะพกเป็นอีกรุ่นหนึ่งชื่อรุ่นว่า Durable นะคะเพราะว่าชาร์จไฟเต็มสามารถปั๊มได้ 7-8 รอบเลยนะคะส่วนช่วงนี้จอยปั๊มแค่แบบอาจจะแบบกลางวันแล้วก็เย็นอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะเป็นพกเป็น Galaxy นะคะอันนี้จะได้ประมาณ 3-4 รอบนะคะดีมากเป็นรุ่นใหญ่ที่สุดแต่ก็เบาอยู่อ่ะคือพกพาสะดวกนะคะอันนี้คือแยกทำงาน2มอเตอร์นะแยกซ้ายขวาดีมากทุกคนควรมีต่อมาก็จะเป็นกลวยปั๊มนมนะคะกลวยปั๊มนมของ Attitude Mom จะเป็นซิลิโคนนะอย่างนี้ต่อมาเสื้อในปั๊มนมนะคะขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นของจอยเองนะคะจอยเคยลองเสื้อในปั๊มนมมาหลายแบรนด์มากจนแบบเฮ้ยเรารู้ถึงข้อดีข้อเสียแล้วเราก็เลยสั่งผลิตเองคือสะดวกสบายมากแม่หลายคนที่เอาไปใช้แล้วก็ผลตอบรับคือแบบแม่ทุกคนชอบมากจอยก็ดีใจนะขอบคุณแม่ๆทุกคนมากๆเลยที่อุดหนุนแล้วก็รีวิวนะคะบอกว่าแบบเสียงตอบรับดีมากอ่ะคืออันนี้นะคะก็เป็น2ชั้นแล้วก็สามารถใส่กลวยปั๊มนมได้ทุกรุ่นเลยนะคะกระชับกลวยแล้วก็จอยใส่เดินด้วยอ่ะคือใส่ช้อปปิ้งใส่ทำงานใส่ขับรถจอยไปทุกที่ไม่มีวันไหนเลยที่ลืมเอาเสื้อในปั๊มนมไปคือทุกวันอ่ะจะต้องมีเสื้อในปั๊มนมอ่ะทุกคนแล้วเสื้อในปั๊มนมนะคะตัวนี้จอยใช้มาตอนนี้เจโอ1ขวบ3เดือนแล้วยังไม่ยืดไม่ย้วยนะคะยังแน่นสามารถปรับระดับได้ผ้าคือยืดได้นะระบายอากาศมากก็ถ้าใครสนใจนะคะสามารถเข้าไปดูได้ในแฟนเพจของชามมัมนะคะมี2 สีนะคะมีเป็นสีดำแล้วก็สีนูดนะก็เข้าไปดูได้นะคะผ้าคลุมปั๊มนมนะคะอันนี้ก็เป็นของแบรนด์ Attitude มาเหมือนกันก็เป็นผ้าคลุมที่เหมือนผ้าพันคอเลยคือใช้เป็นผ้าพันคอก็ได้บางสบายเนี่ยแล้วก็จะมีกระดุมติดข้างหลังนะคะอันนี้ก็ชอบมากอันนี้ก็เป็นในส่วนของอุปกรณ์ปั๊มนมที่แม่จอยพกไปตลอดนะคะก็มีประมาณเท่านี้เลยนอกนั้นเนี่ยกระเป๋าก็ยังเก็บได้อีกเยอะนะคะมีผ้าอ้อมมีแพมเพิร์สมีทิชชู่เปียกนะคะจอยใช้เป็นของคู่มุน่ารักไหมมีขายที่ท็อปนะไทนี่โนสนะคะนี่ก็น่ารักก็มีขายที่ท็อปเหมือนกันแพมเพิร์สอีกอันนึงแพมเพิร์สพกเยอะมากมีถุงเท้าน้องเจโอถุงเท้า 2-3 คู่ทำไมมี4เอ้ามี3คู่โอ้งงมีแมสนะคะไว้ติดเวลาที่แบบเราเจอฝุ่นเยอะๆไปสถานที่ที่ฝุ่นเยอะ PM 2.5 หนักๆอะไรเงี้ยก็ปิดนี่เลยหมดเรียบร้อยนะคะวันนี้จอยก็มาเปิดกระเป๋าปั๊มนมแล้วก็พูดถึงอุปกรณ์ปั๊มนมเวลาจอยไปนอกสถานที่ให้ดูกันแล้วเนาะถ้าเกิดแม่ๆอยากให้แม่จอยทำคลิปไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะคะไว้มีเวลาว่างๆจะมาทำอีกเนาะไปแล้วบ๊ายบายให้ดูเจโอหน่อยเจโอเรามาเร็วไม่ไปเจโอมานี่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 บายบายครับบาย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 ครับบายบายครับสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงเก่งมากครับ